สวัสดีค่ะวันนี้มารายงานความคืบหน้าการเลี้ยงปลานะคะครั้งล่าสุดเนี่ยซื้อปลาหางนกยูงมา4ตัวปลาสอด2ตัวนะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์2อาทิตย์กว่าก็ร่วม3อาทิตย์ละตอนนี้เหลือปลาสอดสีทองรอดอยู่ตัวเดียวค่ะนะคะแล้วก็เทคนิคในการเปลี่ยนน้ำตอนนี้เนี่ยใช้วิธีการลักน้ำเหมือนกับที่ทุกท่านนะคะหลายคนที่แนะนำแม่ต้องมานะคะก็ใช้วิธีการลักน้ำทำให้ปลาเขาไม่ช้ำแล้วก็ไม่ตกใจด้วยใช้สายยางสายยางนี่แหละค่ะเนี่ยสายของตัวที่ต่อกับตัวออกซิเจนเนี่ยค่ะก็มีการให้ออกซิเจนบ้างเป็นครั้งคราวนะฮะไม่กล้าที่จะให้ออกซิเจนนะพ่นน้ำบ่อยๆเพราะว่าอยากจะฝึกให้ปลาเขาอยู่ในน้ำนิ่งโดยที่เราไม่ต้องเปิดออกซิเจนบ่อยๆนะคะก็ยังวิธีของวิธีการรักน้ำเนี่ยยังไม่ได้ใช้กับปลานกยูงเดี๋ยวจะซื้อปลานกยูงมาอีกรอบนึงมาทดลองเลี้ยงดูอีกรอบนึงนะคะว่าเขาจะรอดไหมโดยจะเลี้ยงแบบว่าเปลี่ยนน้ำใช้วิธีการลักน้ำแล้วก็ใช้น้ำประปาที่ทิ้งไว้หลายวันนะคะ 2-3 วันขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาจะรอดไหมเพราะว่าเคยไปดูพวกอ่างซีเมนต์ที่เขาเลี้ยงไม่เห็นเขาจะดูแลอะไรหมายถึงว่าเขาไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะตามบ่อหรือบางทีน้ำทิ้งอ่ะปลาหางนกยูงเขาก็อยู่รอดได้ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมเราเลี้ยงเองเนี่ยเลี้ยงแล้วไม่เคยรอดเลยในปลาสอดตัวนี้เขาเหลือตัวเดียวยังไม่มีเพื่อนแล้วก็จะมีที่เลี้ยงไว้อีกก็คือกุ้งเนี่ยค่ะอันนี้เลี้ยงไว้เป็นเดือนละเขาก็ลอกคาบไปเท่าที่เห็นนี่ก็ไปครั้งหนึ่งละนี่นี่เขากำลังไต่ไหนดูสิขอรื้อดูหน่อยนะนี่เขาจะตกใจง่ายพอตกใจแล้วก็จะรีบมุดเข้าบ้านเขาเนี่ยค่ะบ้านเขาก็จะเป็นท่อเนี่ยเริ่มมุดละนานก็มีคุณกุ้งนี่แหละที่อยู่รอดนานหน่อยนะคะกะว่าอยากจะเลี้ยงปลาไว้ดูเนี่ยค่ะเพราะเนี่ยที่เลี้ยงนี่คือห้องนอนนะคะเนี่ยลกนิดนึงนี่รูปในหลวงนี่โต๊ะหนังสือแต่ลกมากนี่เพิ่งจะวาดรูปนะคะนี่ก็เครื่องพ่นอากาศออกซิเจนใช้แสงไฟส่องก็เลยมองเห็นชัดขึ้นนะคะสวัสดีนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกัน